นเดียวที่มีสีฉันก็แพ้สิเชยจะดูเห็นฉันดูวินเทอร์แบบนี้เออตายแล้วนี่เล่นบอลลูนได้เลยอ่ะอะไรนะเล่นบอลลูนได้เลยอ่ะเฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียวคือมันไม่ได้ช่วยกันหนาวนะมันกันเสียงกันเสียงขอกันเสียงเข้าไปแล้วฉันรู้แล้วว่าทำไมมันอุ่นเออทำไมพื้นกาวแน่นเลยยังไม่หายร้อนเลยอันนี้คือเอาออกไม่ได้อันนี้คือเอาออกไม่ได้แก้ไม่ได้มันยังไม่แห้งแล้วร้อนด้วยค่ะจุดนี้คือมันกาติดก็ไม่ได้อยู่แล้วรู้แล้วมันอุ่นยังไงผมเนี่ยไม่ช่วยเลยเลยบอกว่าต้องใช้ปืนกาวเพราะเหตุนี้ใช่ค่ะก็คือก็มันช่วยหนาวจริงๆค่ะผมก็หนีบตรงนี้ก็แบบแล้วก็แก้ปัญหาหูกลางได้ด้วยใช่ถอดมาเนี่ยแบนลาบไปกับหัวเลยจ้ะงานมีประโยชน์เรียกว่างานมีประโยชน์หลายต่อใช่หลายต่อมาเฮ้ยแต่ความจริงอะหนูทำสองอันนะเดี๋ยวหนูมีในขายของตัวเองเนี่ยของฉันนี่สรรพคุณเยอะละใช่ของหนูนะเมื่อกี้อันนั้นแบบบอลลูนสีใช่อันนี้ค่ะอันนี้ก็เอ๊ะอันตัวฉันนั้นชื่อปิยานุชตึ้งตึ้งตึ้งในบอกยูทำหมวกแฟชั่นเก๋ๆเนี่ยเธอนี่มันตัวพระตัวนางเออฉันก็ไม่เข้าใจมันออกมาเป็นตัวพระเฉยเลยเออและตั้งมองสิเออตอนนี้เด็กไหนกันไหนพอเถอะเกณฑ์กลางมากเลยก็ถือว่าเป็นแฟนซีปาร์ตี้ไปละกันเนาะใช่ก็ปาร์ตี้ไปใครกล้าใส่ก็ใส่เนาะใช่เอ้ยแต่หนูก็แบบกล้าใส่นะเออฉันรู้เลยจริงๆไม่ต้องบอกใครหรอกรู้ทั้งบ้านก็รู้มาสำหรับคนที่ชอบแบบหนูไงก็สามารถทำแบบนี้ได้แล้วก็นี่หนูเคยไปร่วมโครงการของนี่มาแบบต่อต้านมะเร็งเต้านมก็คือไปทำหมวกแบบนี้ให้กับคนไปบริจาคให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งทำแบบนี้เลยแกปรากฏแกเครียดกว่าเดิมจากเป็นขั้น3นี่กลายเป็นขั้น4คือลงจอเลยค่ะนี่อยากให้เขาแฮปปี้อยากให้เขาแบบดูแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่ใช่ว่าใส่หมวกดูป่วยไงอันนี้จะดูแบบเฮ้ยเออไม่ได้ดูแตกต่างใช่จะป่วยก็เป็นปัญญาอ่อนกันไปนะคะตอนนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะเดี๋ยวนี้เขามีช่วยผู้ป่วยเยอะแยะมากมายค่ะเพราะคนที่เป็นรักษาโรคมะเร็งเขาก็จะไม่มีผมใช่ไหมที่รู้ๆเพราะเข้ารับการบำบัดเพราะอย่างบางที่นี่ก็จะมีการใช้พวกวิกเอารณรงค์ให้ไว้ผมยาวแล้วมาตัดมาทำวิกกันอย่างเราตอนนี้พี่ติวก็ไว้ผมยาวอยู่เพื่อที่รอบริจาคเอามาทำให้ตัวเองในวันข้างหน้านะมันเริ่มร่วงโรยมากแล้วตอนแรกก็ขาดตอนนี้นะตอนนี้เริ่มสูงขึ้นใช่เริ่มสูงขึ้นหัวสูงขึ้นใช่หัวสูงตอนนี้พี่ติวมีฐานะมั่นคงดีเป็นล้านเลยมีเงินเป็นล้านไม่เล่นกันเองดิโอเคได้ค่ะเป็นว่าหมวกแบบนี้มีประโยชน์ใช่ใช่ถูกต้องอันนี้ก็สามารถทำแล้วใส่ได้จริงใช่ค่ะถ้าเกิดเราอยากได้งานเนี้ยหน่อยก็อาจจะเย็บเอาค่ะแล้วก็มีอันนี้ใส่ได้จริงแล้วก็มีงานอ่านได้จริงด้วยอ่านได้จริงเรามีหนังสือนี่ค่ะหนังสือชีทสแน็คของเราไปไหนแล้วล่ะชีสแน็คเล่มใหญ่ๆเล่มใหญ่ๆอย่างเล่มตอนแรกเนี่ยช่วงให้เราให้ดูถือว่าเป็นแท็บลอยด์แมกกาซีนฟรีก๊อปปี้นะคะที่สามารถแบบหยิบได้เลยไม่ว่าคุณจะไปตามสถานที่ต่างๆร้านกาแฟชิคๆนะคะร้านเก๋ๆเราสามารถหยิบได้เลยโหเล่มนี้จุใจมากอ่านแบบมันจะมีทั้งพวกแฟชั่นต่างๆสถานที่ช้อปปิ้งนะคะร้านอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เรียกว่าอ่านแล้วเบาสมองสมชื่นนะคะชิคงานแบบงานเก๋ๆต่างๆแล้วก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดนะเข้าไปนี่เลยค่ะใน Instagram นะคะเข้าไปเลยที่ cheese snack นะคะรวมถึง Facebook นะคะเข้าไปเลยที่ www.facebook.com/cheesesnack นั่นเองถูกต้องเข้าไปดูรายละเอียดได้เอ๊ะมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นไงพูดเราก็อยากแบบอยากได้เล่มที่1นี้ต้องได้นะต้องได้ต้องมีเก็บไว้มีแล้วแบบคู่ๆอ่ะเก๋ๆอ่ะใช่เราก็ฝากหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องขอฝากรายการของเราบ้างนะคะในการชีทีวีดีไอของเรานะคะออกอากาศทุกวันพุธนะคะเวลา 3:00 น. ถึง 3:30 น.ค่ะทางช่อง Very 69และ79นั่นเองใช่แล้วค่ะรวมถึงยังมี Facebook ของเรานะคะที่สามารถมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมถ้าบางคนแบบไม่ทันเรื่องอุปกรณ์อะไรเนาะหรือว่าอยากให้ทำอะไรเข้ามาได้เลยที่ www.facebook.com/ชีทีวี DIY ถูกต้องนะคะรวมถึง Instagram ใช่ต่างมากมายที่เราอยากฝากเอาไว้พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นชีสแม็กลูกเกอร์แม็กถูกต้องโหเยอะมากมายรวมถึงของเรา2คนด้วยนะคะนี่ก็ไม่จะคิดอยู่แล้วว่าจะฝากไหมฝากนิดนึงแล้วกันไหนๆก็มาแล้วนะคะ
people DIY นะคะติวดิศยานะคะก็มาเจอกันได้พูดคุยกันได้ถูกต้องค่ะสรุปวันนี้เราสองคนต้องไปดอยไปดอยหน่อยไปจองที่ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่มีที่ขายสตรอเบอรี่ใช่ค่ะต้องขายสตรอเบอรี่ใช่ค่ะวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต็ง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 เต